เปิดโผนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไปจะเป็นใครอยู่ในกลุ่มนี้แหละลุ้นใครเชียร์พรรคไหนตามมาดูกันเลยครับเป็นรายชื่อแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคนะครับว่าพรรคไหนเนี่ยส่งใครเข้าประกวดบ้างเริ่มจากพรรคแรกกันเลยนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติส่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเข้าชิงต่อมาพรรคเพื่อไทยส่งไว้ถึง3รายชื่อด้วยกันมีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายเศรษฐาทวีสินและนายชัยเกษมนิติสิริมาถึงพรรคพลังประชารัฐที่เน้นไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคนเดียวเลยต่อมาพรรคก้าวไกลมั่นใจกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์คนเดียวเช่นกันส่วนพรรคประชาธิปัตย์เสนอนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์มาถึงพรรคภูมิใจไทยนะครับมั่นใจสุดๆกับนายอนุทินชาญวีรกุลต่อมาพรรคชาติ